คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนเกาะ SCP ครับคือเราได้รับภารกิจมาคือเราเป็นคนทดลองเหมือนว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ลงมาที่เกาะนี้นะฮะเนี่ยแล้วของติดตัวเรามีแค่เกาะแล้วก็พวกอุ๊ยโอ้ยแกนี่มันถ้ากำลังพูดอยู่ดีๆแมงมุมมาจัดการเราเฉยเลยคุณผู้ชมภารกิจของเราครับเราต้องจับ SCP มาทดลองฮะตามบทของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเกาะมันกว้างขนาดเนี้ยแล้วเราจะเริ่มตรงไหนเดี๋ยวไอ้นี่มันหมู่บ้านป่ะน่ะใช่ไหมตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นบ้านคนนะเดี๋ยวเราไปที่นู่นก่อนดีกว่าเราไปถามเขาก่อนว่าเขาเคยเห็น SCP มั้ยสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณน่าเคยเห็น SCP มั้ยอ่ะรู้จักมั้ย SCP เหรอไม่เคยได้ยินนะร้องถามคนแถวนี้ไหมล่ะโอเคคนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรฮะคุณน้าครับคุณน้าเคยเห็น SCP ไหมฮะถ้าหมายถึงสัตว์ทดลองหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้น SCP น่าจะอยู่ในป่ามันน่ากลัวมากเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันเชียวนะโอเคคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า SCP มันอยู่ในป่านั่นคือเบาะแสของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานอนที่นี่ก่อนครับคุณผู้ชมครับต่อจากเมื่อคืนเลยเราสร้างบ้านตรงนี้นะฮะขุดดินสร้างมาเยอะแล้วครับนี่นะนี่เราสร้างต่อจากบ้านที่เราเข้าไปเมื่อคืนต่อออกมาไม่รู้เหมือนกันที่ของใครฮะสร้างไว้ก่อนเลยท่านอยากจะทำที่นี่เป็นห้องทดลองเลยคุณผู้ชมยังคิดไม่ออกคิดไม่แคบลุงมีไรลุงไอ้หนุ่มเอ้ยบ้านเองน่ะสวยจริงๆเลยมันไม่สวยได้ยังไงล่ะครับบ้านใครก็ไม่รู้เรามาต่อเติมอ่ะลุงตอนนี้ดูเหมือนว่าของในตัวเราก็ยังมีประมาณนี้ยังไม่ได้มากอะไรเนี่ยเราขุดใต้ดินขุดสันคิดว่าหรือว่าเราจะสร้างห้องปฏิบัติการไว้ชั้นใต้ดินดีคุณผู้ชมเอาไหมแล้วบนดินคือชาวบ้านจะได้ไม่รู้ไงว่าเราทำการทดลองเพราะไม่งั้นชาวบ้านกลัวแน่ครับโอเคแผนของเราคือเราจะสร้างห้องปฏิบัติการแฉห้องปฏิบัติการไว้ใต้ดินครับนี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้ซันถั่วมาขุดมาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเติมกันดีฮะเดี๋ยวจะโชว์คุณผู้ชมก่อนข้างล่างใต้ดินของเรามีทางเดินเต็มไปหมดเลยฮะซันอยากจะสร้างเป็นห้องขังห้องกรงอะไรแบบแถวนี้ฮะเพื่อที่เราเป็นด็อกเตอร์เราจะได้เดินดู SCP ตรวจพวกเขาได้ว่าการทดลองมันไปถึงไหนแล้วเสร็จมาประมาณ 50% แล้วคุณผู้ชมซันว่านะเดี๋ยวซันจะต่อเติมอีกตรงนี้ก่อนแล้วก็เราใส่ SCP ออกมาเลยอุ๊ยโถเอ้ยซันเอาเครื่องกำเนิด SCP ออกมาแต่ปรากฏว่ากัดเราเฉยเลยคุณผู้ชมมันไม่โอ้โหปิดก่อนโอ้โหไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ซันเครื่องกำเนิด SCP มาปุ๊บเขากัดเจ้าของคือเราเหมือนเป็นเจ้าของเหมือนกันนะถึงเราไม่ได้เลี้ยงเข้ามาแต่เรากำลังจะทดลองคือเราเป็นเจ้าของคือเราได้สินทรัพย์อันนี้มาไงโอ้โหเรียบร้อยเลยผู้ชมหัวใจหายไปครึ่งหลอดนะฮะแสดงว่าเราพักมานานแล้วเดี๋ยวลงไปดูดีกว่าว่าSCP ก็เป็นไงไม่งั้นเราต่อเติมข้างล่างไม่ได้แน่ครับโปรเจกต์ไม่เสร็จถ้าเราโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราสร้างกรงขัง SCP เรียบร้อยแล้วครับเขาจะได้ไปเดินออกมาเพ่นพ่านแล้วฮะนี่ SCP แกอยู่อย่างนั้นนะอยู่ไปเลยไม่ต้องออกมานะเอาละครับเราจะสร้างกรงตรงนี้ได้กรงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามี3กรงนะโลกกว้างกับไมค์ครับตอนนี้เราออกมาจับ SCP ครับเดี๋ยวอาคารอะไรอ่ะอ๋อในโดเสาดินโดเสาธรรมดาไม่ได้มีอะไรน่าสนใจครับแต่อาคารนี้มันคืออาคารอะไรอ่ะมันคือคล้ายๆห้องแลบอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้มันห้องแลบล้างนี่หว่าเฮ้ยอันนี้มันห้องแลบหรือว่ามีคนเคยมาทดลอง SCP แล้วครับหุ้ยน่ากลัวนะเนี่ย
ระบบประตูอย่างดีเลยใครเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับฉันคิดว่าไม่น่าจะมีใครคนสุดท้ายกับ SCP 020เขาบอกระวังครับผู้ชมระวัง SCP 020ไอ้นี่มันห้องแลบล้างเลยฉันคิดว่าหรือว่า SCP มันฆ่าคนนั่นไงนั่นไงผู้ชมนั่นไงอันนี้มันเป็นกระจกแก้วครับแล้ว SCP อยู่ในนั้นครับผู้ชมเราจะเข้าไปให้ได้อะอุ้ยนี่ไง SCP อยู่ในนี้จริงๆด้วยครับผู้ชมในห้องแลบล้างมี SCP อยู่จริงด้วย020เอาละครับตอนนี้เราจับ SCP 020มาไว้ในกรงของเราแล้วก็มี SCP ไอ้ตัวขัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะรีวิวโดนโอ้ยทิ้งก่อนโอ้โหมันโจมตีรุนแรงจริงผู้ชมคือกรงเนี่ยมันมีช่องไงแล้วหางเขาก็มาเกี่ยวตวัดโดนหัวเราคือมันจับ SCP ไม่แน่ใจว่า020หรือเปล่าเนี่ยมันคล้ายๆจระเข้เนี่ยฮะมาแล้วก็ SCP ตัวไข่เนี่ยครับผู้ชมที่เวลาเราหันหลังปุ๊บเขาจะมาจัดการเราเนี่ยฮะมา3ตัวทั้งหมดมี3ตัวแล้วนะเราจะทำการทดลองครับถ้าผ่านไประยะเวลาหนึ่ง SCP จะโตขึ้นหรือเปล่าฉันขึ้นมาข้างบนครับไม่ดีกว่าไม่รู้ชาวบ้านได้ยินเสียงหรือเปล่าคุณลุงครับคุณลุงไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมครับเมื่อกี้เสียงดังๆฉันอยู่บ้านนี่ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะใช่ไหมใช่ไม่ได้ยินอะไรเลยเนาะทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะในตอนนี้ฉันอยากจะรู้แล้วสิอุ้ยซอมบี้เข้ามาจังหวะที่คุณลุงพูดโอ้โหแกเข้ามาในจังหวะที่ฉันเช็คของคุณลุงแตกตื่นโอเคงั้นผมไปแล้วครับคุณลุงโอ้โหแตกตื่นโชคดีครับคุณลุงไม่มีใครได้ยินอะไรครับผู้ชมชาวบ้านยังไม่รู้ว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลอง SCP อุ๊ยกำลังจะพูดไม่ได้พูดเลยตัวอะไรวะโอ้ยมาไม่มีใครรู้ชาวบ้านไม่รู้ว่าเรากำลังทดลอง SCP อยู่ถ้าเกิดเขารู้เขาต้องโอ้โหแตกตื่นไม่มีใครอยากให้เอาสัตว์ทดลองน่ากลัวน่ากลัวมาไว้ในบ้านอันนี้ไม่น่ากลัวเลยตอนนี้ก็เช้าอีกวันนึงครับตอนนี้ซันก็มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มมานะครับมีเหมือนเป็นกระจกข้างบนสลูปเหรอแล้วก็เตียงอันนี้มีอยู่แล้วช่องเก็บของอยากรีวิวให้คุณผู้ชมดูรอบๆนะครับว่าบ้านของซันเนี่ยฮะจากห้องเล็กๆเป็นห้องพักเรื่อยลงมาจากหมู่บ้านของเขาเนี่ยบ้านของซันอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราฆ่าเอาเนื้อไปกินก่อนฆ่าหมูแง่แล้วนะฉันจะต้องกินเนื้อพวกแกเพื่อฉันมีชีวิตรอดแต่ฉันจะเป็นเสาคิดพื้นเดี๋ยวเราใจดีไม่เอาไม่ยุ่งด้วยกันนะไม่ยุ่งด้วยกันนะขอโทษนะฆ่าหมูฆ่าแกะจ้าเอาเนื้อไปกินจ้าฉันต้องมีชีวิตรอดเพื่อจะต้องลองเอ็กซ์พีดีครับขอโทษนะครับขอโทษนะเอาละครับผู้ชมตอนนี้เราได้เนื้อมาแล้วฮะเรากำลังจะเอาไปป้อน SCP ที่เรามีครับซันพยายามจะเลี้ยงพวกเขาให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้และอยากดูการเปลี่ยนแปลงผู้ชมบางทีมันอาจจะพัฒนาตัวเองเป็นร่างเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เคยเห็นไงในไมค์ครับเราเข้าใจไม่ได้ด้วยฉันก็กลัวไงผู้ชมนี่ออกไปก่อนเอาไปเอาเนื้อกระต่ายไปนี่แกกินด้วยนะมันไม่กินคุณผู้ชมโยนอะไรไปเยอะๆก็แล้วมันไม่กินอ่ะหรือว่ามันอายที่เราอยู่เราต้องออกไปข้างนอกคือหนีไปอย่างนี้เหรอโยนไปเยอะๆไม่รู้ว่าสองตัวนี้จะกินหรือเปล่าแล้วเดินหางเนี่ยยาวด้วยสิแล้วเราเข้าไปมันจะตายไหมเนี่ยแอบจะตายไหมอ่ะเห็นเรายังอ่ะเกือบเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ไม่เป็นไรเราจะเอาใหม่ทวงความเป็นเจ้าของอุ้ยหางทวงความเป็นเจ้าของครับขอเก็บของเลยนะ SCP มันไม่เอาไปเยอะๆเลยโยนนี่เนี่ย
ยกเข้าไปอีกครับยกเข้าไปอีกครับยกเข้าไปอีกกินน้ากินน้ากินนอกกรงโยกเข้าไปนอกกรงก่อนเข้าไปไม่ได้กูจมเข้าไปแล้วมันจะตายเอาละตอนนี้เราป้อนอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วฮะเราย้ายจากฐานปฏิบัติการในหมู่บ้านข้างล่างที่เราแอบทำย้ายมาเป็นห้องแลบที่เคยร้างตอนนั้นผู้ชมจำได้ใช่ไหมเราเอาที่นี่ยึดไปของเราเลยฮะเพราะที่นี่ยังคงใช้งานได้ครับเทคโนโลยีประตูยังคงเปิดได้เนี่ยครับระบบมันใช้งานได้ดีซะที่ว่ามันน่าจะเป็นสัดเป็นส่วนดีแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยฮะฉันเอา SCP มาทดลองต่อที่นี่ครับเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนี่ฮะนี่ฮะผู้ชมมันกลายร่างแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันนี่ว่ามันเป็นกระจกแก้วนี่แล้วหางยังอยู่อย่าแต่ว่าหางทำอะไรเราไม่ได้เพราะมันเป็นกระจกแก้วครับแต่ถ้าเกิดว่ากระจกแตกเนี่ยคุณผู้ชมยุ่งเลยฮะนี่ครับโอ้ยอะไรขัดแล้วอะไอ้วายังไม่ได้อะไรอะเนี่ยคุณผู้ชมไว้ใจไม่ได้เลยครับ SCP เนี่ยฮะมันมีพิษด้วยครับไอ้ตัวนี้กัดเราเมื่อกี้เราติดพิษเนี่ยครับไว้ใจใครไม่ได้เลยฮะเราดูยังไงเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้เราเกิดขึ้นมาใหม่แล้วครับไอ้ตายเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราต้องเข้าไปเก็บของใหม่ฮะมันจะโดนอีกหรือเปล่าเนี่ยมันจะตายซ้ำตายซ้อนไหมอ่ะเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรวะน่ะเดี๋ยวอะไรวะน่ะเมื่อกี้แวบไม่เคยเห็นเลยกูเฮ้ยไอ้นี่มันตัวเราที่หว่าผู้ชมตัวเราข้าเป็นซอมบี้ครับหลังจากที่ตัวเราโดนกัดตัวเรากลายเป็นซอมบี้ครับแล้วเราเกิดมาเจอตัวเองเป็นซอมบี้เดินดุโอ้โหอุ้ยเร็วๆประตูเฮ้ยออกไปยุ่งอุ้ยไม่ไหวแล้วครับผู้ชมไม่ไหวแล้วฮะอย่างเนี้ยไอ้พิษ SCP มันทำให้ตัวของเรากลายเป็นซอมบี้เลยคุณผู้ชมสันว่าเราต้องทำลายฐานทัพที่นี่เพื่อไม่ให้ซอมบี้ตัวนี้หลุดออกมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยน่ะหลุดออกไปข้างนอกครับเราต้องทำลายฐานทัพที่นี่ฮะคุณผู้ชมต้องป้องกันไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนแน่ครับโอ้ยโอ้ยแล้วสู้กันแหละสู้มึงใครมือยาวสาวได้สาวบ้างมือยาวสาวได้สาวเอาได้คุณผู้ชมตอนนี้จะทำลายประตูนะครับทำลายทุกอย่างนะครับประตูเปิดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมสันคิดว่าน่าจะโอเคแล้วฮะปิดตายเลยคุณผู้ชมปิดตายเลยเฮ้ยซอมบี้อยู่วะไอ้แกออกมาไม่ได้หรอกเพราะฉันทำลายทุกอย่างแล้วไอ้เจ้าโง่แกเป็นซอมบี้ตัวโง่แกคิดเองไม่เป็นหรอกเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกันเลยตอนนี้สันออกมาข้างนอกครับคุณผู้ชมแล้วเราจะดูเฮ้ยผู้ชมมา SCP มันหลุดออกมาแล้ว SCP หลุดออกมาแล้วครับSCP มันพังประตูแล้วหลุดออกมาแล้วครับคุณผู้ชมอุ๊ยลำบากแน่เลยอ่ะไม่น่าทดลองเลยคุณผู้ชมครับโอ้ยเอาไม่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สั่นกด Subscribe แชร์ลงหน้าเฟซของคุณให้คุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ทำให้คุณผู้ชมมีความสุขแล้วเราเจอกันคลิปหน้าอยากให้สั่นทำอะไรคอมเมนต์มาแล้วเราเจอกันครับ